ในอดีตช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยที่รวมออกสู้รบปกป้องประเทศชาติมาช้านานถึงแม้ว่าทุกวันนี้บทบาทของช้างจะลดลงไปไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนเก่าแต่ช้างก็ยังถือเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะร่วมกันอนุรักษ์และดูแลช้างไทยให้คงอยู่ต่อไปตอนนี้รู้สึกว่าเกิดปัญหาอุ้ยอุ้ยอุ้ยกลัวแล้วสิแทงไม่ได้กลัวเท่าไหร่ใช่ไหมก็หมอต้นไม้ใช่ไหมพี่เขาอยู่ไม่เป็นไรหรอกก็ยังไงอยู่นะผมนั่งใกล้ช้างด้วยอ่ะแล้วก็ตัวนี้มันมีงาแล้วก็ตัวนี้มันมีงาด้วยครับแล้วก็เหมือนมันจะไม่เชื่องหลายครั้งแล้วด้วยตอนนี้กลัวกันสองคนเลยถ้าหลายๆคนเคยเข้าใกล้สัตว์ที่มีรูปร่างใหญ่ตัวขนาดนั้นประการแรกทุกคนก็ต้องกลัวว่าจะทำร้ายไหมถึงเราจะไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์แต่ก็กลัวว่าจะทำร้ายไหมน้องทั้งสองก็คงจะรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันแต่พอเริ่มสร้างความสัมพันธ์ไปได้เขาก็เริ่มมองเห็นว่าสิ่งที่เขามาทำเนี่ยมันเป็นความบริสุทธิ์ใจจริงๆแล้วสรรพสัตว์ทุกตัวทุกตนเนี่ยเป็นเพื่อนเกิดแก่ร่วมเจ็บร่วมตายกันบนโลกเขาคงจะสัมผัสเห็นความเป็นกุศลของจิตของน้องทั้งสองคนและน้องทั้งสองคนนั้นก็เอาชนะใจช้างที่สำคัญนอกเหนือกว่านั้นคือการเอาชนะใจตนเองเพราะว่าสัตว์เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเราครับเราก็ไม่ควรรังเกียจเขาครับก็จะมีกลัวช้างกับบุกครับคือตอนแรกเรายังไม่ชินกันก็ประทับใจครับตอนที่เราได้ไปนั่งหลังช้างแบบไม่มีที่นั่งที่จะเป็นแบบที่นั่งเฉพาะครับคือแบบนั่งหลังช้างแบบของจริงครับสนุกดีครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้อาบน้ำช้างหรอกครับอาบน้ำเพชรมากกว่าครับก่อนที่จะมาดูเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเราขอย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของการร่วมทำภารกิจในครั้งนี้ครับโดยเหล่าคิดอาสาที่มาปฏิบัติภารกิจกับสัตว์คู่บ้านคู่เมืองไทยของเราในครั้งนี้คือน้องบุ๊กตามมาด้วยเพื่อนอดีตสามเณรปลูกปัญญาธรรมที่รักในการเรียนรู้อย่างน้องเพชรครับ
ดูฮะขอดูด้วยให้บุ๊กและเพชรไปตามหาภารกิจจิตอาสาสัพสัตสัญลักษณ์ของประเทศไทยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสัตว์ที่ต้องไปหานั้นคือช้างภารกิจจิตอาสาที่น้องบุ๊กและน้องเพชรต้องไปทำนั้น 1. ตัดอ้อยเป็นอาหารให้ช้าง 2. ให้อาหารช้าง 3. เก็บมูลช้าง 4. อาบน้ำให้ช้างครับและตอนนี้บุ๊กและเพชรก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านช้างพเนียดหลวงหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าพเนียดของช้างครับพี่ครับสวัสดีครับคือผมมาจากรายการบุกจิตคิดอาสาครับแล้วเด็กๆอย่างพวกเราจะอาสาอะไรได้บ้างครับอยากทำอะไรครับถามก่อนมาที่นี่มาถึงนี่แล้วอยากขี่ช้างการขี่ช้างได้ก็ต้องมีความผูกพันกับเขาก่อนน้องต้องรู้จักเขาก่อนต้องเป็นมิตรกันต้องมีความเมตตาต่อกันก่อนเลยทำตัวให้กลมกลืนกับเขาไม่รังเกียจแม้กระทั่งขี้เป็นงานละเอียดอ่อนมากเลยเก็บขี้ช้างก่อนเลยก็คือเป็นการให้เรากลมกลืนมีกลิ่นอายเดียวกับเขาไม่รังเกียจกันซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่น้องๆได้มาที่หมู่บ้านช้างพเนียดหลวงจังหวัดอยุธยาที่พวกเขาจะมาเรียนรู้วิธีการเป็นอาสาสมัครเลี้ยงช้างรวมถึงเรื่องราวความรู้ต่างๆเกี่ยวกับที่นี่ครับมีทหารพอช้างตอนช้างป่าเข้ามาใช่ไหมหลังจากนั้นพี่นันก็ได้เล่าให้เด็กๆฟังถึงความเป็นมาของพเนียดของช้างว่าในอดีตนั้นพเนียดของช้างคือสถานที่สำหรับจับช้างต่อหน้าพระที่นั่งของกษัตริย์ซึ่งเป็นขั้นตอนสำหรับคัดเลือกช้างป่าเพื่อนำมาฝึกโดยสมัยกรุงศรีอยุธยาพระมหากษัตริย์มักเสด็จออกมาทอดพระเนตรการของช้างดังมหรสพอย่างหนึ่งและเลือกช้างที่มีโคชลักษณ์ตรงตามตำราเพื่อเป็นพาหนะและออกรบในสมัยนั้นครับและแล้วพี่ๆอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครก็มาถึงเพื่อมาเป็นอาสาสมัครพัฒนาพื้นที่เลี้ยงช้างในวันนี้รวมทั้งเป็นจิตอาสารุ่นใหญ่ที่จะเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆคิดอาสาทั้ง2คนมาศึกษาเรียนรู้ครับก็สิ่งที่เราให้อาสาสมัครทำก็คือการมาสัมผัสช้างจริงๆการเป็นอาสาสมัครเราอยากให้เขามาสัมผัสช้างก่อนมาเรียนรู้วัฒนธรรมของเราอยู่กันยังไงเราเลี้ยงช้างกันยังไงอย่างน้อยคือให้เขามารู้จักช้างเก็บขยะเก็บเลยครับนี่สิ่งแปลกปลอมสิ่งแปลกปลอมบุ๊กไม่ต้องเก็บสิ่งแปลกค่ะนี่มาจากไหนคะอ๋อมาจากมหาลัยมหานครแล้ววันนี้มาทำอะไรกันบ้างก็วันนี้เป็นค่ายค่ะมาในน้ำค่ายพิทักษ์รักษาค่ะแต่ว่าเราทำเกี่ยวกับช้างแล้วมีลงมือทำอะไรกันบ้างก็ตอนนี้เพิ่งมาถึงประมาณ10โมงค่ะก็มีไปสักการะที่ศาลแล้วก็มาช่วยกันพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้จำชื่อได้หมดป่ะคะเอาล่ะครับถึงเวลาเรียนรู้และศึกษาดูงานของเด็กๆแล้วครับอันนี้เป็นโรงช้างชลาเขาคุณยายรัศมียังไม่แก่รัศมีเป็นแม่ของปีเตอร์ยังเป็นแม่รัศมีเป็นช้างเด็กๆอยู่เลยแต่ว่าเขาประสบอุบัติเหตุมาก็รัศมีตัวนี้ครับตัวที่สองนะเก็บกวาดทำความสะอาดอ่ะแล้วเราเดินไปดูต่อไปดูช้างน้อยกันไหมเมื่อกี้ดูคุณยายแล้วยายช้างสะบัดกับพื้นหรือสะบัดกับเท้าเนี่ยเขาทำเพื่ออะไรถ้าอยากรู้อะไรแล้ว
ไม่แน่ใจก็จดไว้ก็ได้แล้วเดี๋ยวถามพี่หรือพี่นันก็ได้ช้างเนี่ยจะชอบต้นสับปะรดมากเพราะว่ารสชาติมันก็จะออกเปรี้ยวๆแล้วก็ไฟเบอร์มันสูงถ้าเราหักใบดูหักใบใยมันเยอะเห็นไหมเหนียวสีก็ไม่ถ้าน้องๆเขาไปทำจิตอาสาเลี้ยงช้างค่ะพอคิดว่าน้องเขาจะทำไหวก็คิดว่าทำไหวนะคะจากที่ดูวันนี้ค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้บ่นเรื่องร้อนไม่ได้แบบเหมือนเด็กสมัยใหม่บางคนที่แบบว่าอะไรก็ทำไม่เป็นทำไม่ได้หรือว่าเจอร้อนหน่อยก็ถอยแล้วอะไรประมาณและตอนนี้พี่พลอยควานช้างหญิงของที่นี่ก็กำลังสอนวิธีการอาบน้ำช้างให้กับบุ๊กเพชรและเหล่าอาสาสมัครที่มาครับมีความสงสัยในด้วยความเป็นเด็กของเขาใช่ไหมคะเขาก็จะถามในสิ่งที่เขาไม่รู้เป็นเด็กที่หาความรู้ค่ะตัวเองดีค่ะให้กำลังใจน้องเหรอน้องอะคะก็ค่ะมันก็เป็นงานที่ไม่ยากนะคะแต่ก็แบบถ้าเกิดใจรักแล้วก็มีจิตใจที่จะอาสาก็น่าจะทำได้ค่ะการเรียนรู้และทำความรู้จักกับช้างในวันนี้ทำให้น้องทั้งสองคนเริ่มกล้ามากขึ้นจนสามารถขี่ช้างได้แล้วครับแต่ต้องบอกทุกคนเอาไว้ก่อนนะครับว่าทุกครั้งที่เข้าใกล้ช้างควรจะมีควานช้างอยู่ด้วยทุกครั้งนะครับและแล้ววันแห่งการเรียนรู้ก็สิ้นสุดลงจะเป็นอย่างไรเมื่อบุ๊กและเพชรต้องลงมือเป็นอาสาสมัครเลี้ยงช้างด้วยตัวเองในวันรุ่งขึ้นให้ผมมาอยู่ที่นี่ผมก็อยู่ได้ครับเพราะว่าเราก็ได้ผูกมิตรกับเขาไปแล้วครับได้มาทำจิตอาสาในครั้งนี้เพราะว่าเป็นจิตอาสาที่เราได้ออกมาอยู่โลกภายนอกครับแล้วก็ได้ช่วยเหลือสัตว์ที่เป็นช้างที่คู่บ้านคู่เมืองของเราครับวันตัดอ้อยครั้งใหญ่ของที่นี่เด็กๆจึงขออาสาไปตัดอ้อยด้วยคนครับครับแล้วก็เหมือนมันจะไม่เชื่องหลายครั้งแล้วด้วย
นี่ยกลัวกันสองคนเลยแล้วก็ตอนที่ขึ้นปุ๊บก็รู้สึกตื่นเต้นครับพอขึ้นไปก็จะเห็นตัวช้างด้านหลังทั่วเลยครับแล้วก็จะเห็นวิวแล้วอากาศก็เย็นมากครับก็เพราะว่าตอนที่อยู่บนรถบรรทุกครับช้างมันทำท่าเหมือนแบบจะไม่เชื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแบบจะดุแล้วก็ยกงวงทำอะไรมาแบบมันน่ากลัวครับควานเขาบอกว่าให้หยุดแบบมันไม่ค่อยเชื่อฟังอะค่ะก็เลยกลัวเราอยู่ที่ไร่อ้อยไร่อ้อยเราจะมาตัดอ้อยช้างครับแต่เนื่องด้วยสภาพอากาศเมื่อคืนฝนตกหนักดินเฉอะแฉะจึงทำให้เด็กๆอย่างบุ๊กและเพชรไม่สามารถเข้าไปตัดอ้อยด้วยตัวเองได้ก็ภารกิจแรกครับเกิดข้อผิดพลาดครับภารกิจที่เราจะไปไล่อ้อยคือตอนที่เราไปไล่อ้อยเราไม่คิดว่าฝนจะตกหนักขนาดนั้นทำให้วันนี้ครับก็จะมีโคลนแล้วก็เป็นหลุมอะครับทำให้เวลาเราเดินก็จะอุปสรรคนิดนึงครับแล้วก็จะมีการติดโคลนกันครับพวกเขาจึงขอสนุกสนานไปกับการขี่ช้างแทนครับโอ้โหเร็วๆไวๆมันจะลุกแล้วเอาเลยลงทับไปใจหลายโอเคครับขอบคุณครับโอ้ก็โอเคครับสุดยอดแล้วตอนนั้นเรารู้สึกแย่ก็ไม่ค่อยแย่เท่าไหร่ครับก็น้อยก็ได้ขี่ช้างครับก็ภูมิใจครับเราไปโดยไม่มีการรู้มาก่อนว่าตรงที่เราจะไปนั้นจะเจอกับอะไรเมื่อเด็กไปเจอกับอุปสรรคที่มันนอกเหนือการควบคุมจริงๆกำลังใจได้จมไปกับโคนนั้นแต่ด้วยความที่เขาต้องการไปอาสาจริงๆวันนั้นจุดมุ่งหมายของเขาก็เลยไม่ได้อยู่ที่เพียงแค่การตัดอ้อยเขาจึงใช้สิ่งหนึ่งซึ่งคือทางพุทธศาสนาเรียกว่าความเพียรที่จะทำหน้าที่ต่อไปเมื่อเราทำสิ่งนี้ไม่ได้เราก็ขยับไปทำสิ่งนี้เจริญพรแม้ว่าภารกิจตัดอ้อยจะไม่สำเร็จแต่เด็กๆก็ยังคงทำภารกิจตามจุดมุ่งหมายกันต่อเริ่มต้นด้วยการให้อาหารช้างครับคิดว่าช้างเขาคงรู้สึกดีใจครับที่มีคนที่ก็สนใจเขาเหมือนกันครับไม่ได้ต่างไปจากพวกหมีแพนด้าอะไรแบบนี้เลยครับเด็กๆยังทำภารกิจเก็บมูลช้างทำความสะอาดคอกช้างอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยครับไม่ไปไหนเนี่ยไม่ใช่
ขาบอกไว้ครับว่าการที่จะเป็นควานช้างได้ก็ต้องรู้สึกที่ไม่รังเกียจซึ่งกันและกันครับต้องผูกมิตรกันครับนี่เป็นภารกิจอาบน้ำช้างครับผมเรากำลังจะอาบน้ำให้ช้างครับจับตัวได้ปะครับก็ได้อาบน้ำให้ลูกช้างตัวแรกครับก็เป็นลูกช้างที่ชื่อว่าชูการ์เคนครับเป็นลูกช้างเพศผู้เป็นช้างพลายก็รู้สึกว่าช้างเด็กรู้สึกว่าจะเป็นช้างที่ซนนะครับตอนที่อาบน้ำให้มันจะเป็นกะละมังครับก็จะดิ้นอยู่ในกะละมังครับผมนี่มันผุดขึ้นมาจากหนองน้ำครับทำให้เรามีชีวิตชีวาอีกครั้งก็รู้สึกดีครับที่มาช่วยจิตอาสาครั้งนี้ด้วยรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการแบบว่าเลี้ยงช้างเลี้ยงช้างให้คนรุ่นหลังแล้วหันมาสนใจช้างด้วยครับก็รู้สึกภูมิใจครับที่ได้เล่นอะไรกับช้างอาบน้ำให้ช้างครับก็ใจครับได้เสริมสร้างวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาสนใจในการเลี้ยงดูช้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าช้างกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยไปแล้วครับเพราะช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยครับมานานมากแล้วครับและจิตอาสาครั้งนี้เราเสร็จสิ้นภารกิจและผู้จิตคิดอาสาในครั้งนี้เราเสร็จสิ้นภารกิจแล้วครับน้องทั้งสองคนนี้จึงประกอบไปด้วยหลักของพรหมวิหารทั้ง4ก็คือเมตตาคิดตั้งแต่อยู่บ้านแล้วแหละอยากไปช่วยช้างกรุณาคือลงมือทำมุทิตาคือยินดีกับช้างที่มีความสุขในผลงานของเขาแล้วก็อุเบกขาต่ออุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นและสิ่งที่น้องทั้งสองจะได้ติดตัวไปจากกิจกรรมเล็กๆซึ่งไร้จุดหมายของเราไร้เป้าหมายแต่มีจุดมุ่งหมายคือวันนี้เขาสามารถที่จะเก็บสิ่งที่น่าเกลียดของช้างได้เพื่อว่าในวันหนึ่งโยมพ่อโยมแม่ล้มหมอนนอนเสื่อพฤติกรรมเล็กๆนี่แหละจะไปขยายเป็นพฤติกรรมใหญ่ๆในการดูแลผู้ปกครองโยมพ่อโยมแม่ก็ต่อไปซึ่งมันเป็นการทำหน้าที่ของลูกฝึกจากการดูแลช้างขยายผลไปถึงการดูแลบุคคลผู้เป็นที่รักในวันข้างหน้าเจริญ